แล้วก็อาจจะสะดุดตาได้ชัดเจนก่อนเพื่อนก็คือฉัตร9ชั้นสีขาวซึ่งเรียกว่านพดลมหาเสวตฉัตรเป็นฉัตรพระราชสัญลักษณ์ประจำพระมหากษัตริย์ที่บรมราชาภิเษกแล้วเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมบูรณ์แล้วนั่นคือนพดลมหาเสวตฉัตรถัดลงมาข้างล่างท่านก็จะเห็นเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์คือเครื่องใช้สำคัญของพระเจ้าแผ่นดิน5อย่างเป็นส่วนของราชสมบัติที่จะมีการถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่โบราณกาลเราเรียกว่าเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์เบญจแปลว่า5ราชแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินกกุฏภัณฑ์แปลว่าเครื่องใช้ของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าพระขันชัยศรีส่วนที่สามก็คือส่วนที่เรียกกันว่าวาลวิชนีซึ่งประกอบด้วยวาลแปลว่าขนสัตว์คือแส้ขนจามรีและวิชนีแปลว่าพัดใบตาลนับรวมเป็นอย่างเดียวกันอย่างที่สี่ก็คือทานพระกรหมายถึงไม้เท้าและอย่างที่ห้าคือรองเท้าซึ่งปลายงอนขึ้นเรียกกันว่าฉลองพระบาทเชิงงอนรวมแล้วห้าอย่างเรียกว่าเบญจราชกกุฏภัณฑ์เครื่องใช้ทั้งห้าอย่างนี้คือสิ่งที่พราหมณ์จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการรับราชสมบัติระหว่างบรมราชาภิเษกผู้ที่ออกแบบได้นำเอาเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์มาใส่ไว้ในตราสัญลักษณ์อย่างครบครันเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นส่วนที่เป็นพระมหามงกุฎหรือพระมหาพิชัยมงกุฎสีทองถ้าเป็นของจริงก็เป็นทองคำซึ่งสร้างตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่งน้ำหนักประมาณ7กิโลกรัมยอดประดับเพชรซึ่งรัชกาลที่4ทรงสั่งซื้อจากอินเดียมาประดับในภายหลังพระราชทานชื่อว่าพระมหาวิเชียรมณีส่วนทางซ้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเห็นตราที่มีลักษณะเป็นส่วนของเบญจราชกกุฏภัณฑ์นั่นก็คือส่วนที่เป็นพระขันชัยศรีอยู่ทางซ้ายของท่านผู้ชมหรืออยู่ทางขวาของภาพไขว้อยู่กับพระแท้จามรีหรือที่เรียกกันว่าวาลักษ์ทางขวามือของท่านก็จะเห็นส่วนที่เป็นเหมือนด้ามยาวๆนั่นก็คือทานพระกรหรือไม้เท้าแล้วก็มีพัดอยู่ข้างบนคือวิชนีส่วนที่อยู่ข้างล่างสุดบนตัวอักษรหนังสือนั้นคือรองเท้าหรือฉลองพระบาทเชิงงอนสองข้างซ้ายข้างขวาข้างตรงนี้เป็นเบญจราชกกุฏภัณฑ์แสดงความเป็นพระเจ้าแผ่นดินส่วนที่มีภาพที่เหมือนกับสัตว์ในหิมพานต์อยู่ทางซ้ายและทางขวาทางด้านหนึ่งท่านจะเห็นว่าร่างกายของสัตว์นั้นสีทองอีกข้างหนึ่งร่างของสัตว์นั้นสีขาวส่วนที่เป็นสีทองนั้นมีงวงเรียกว่าคดจสีเป็นเครื่องหมายที่หมายถึงข้าราชการทหารถ้าใครอยากเห็นคดจสีจำลองที่ใหญ่กว่านี้ก็จะเห็นประดิษฐานอยู่หน้าศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมส่วนสัตว์หิมพานต์สีขาวที่อยู่อีกข้างหนึ่งนั้นคือราชสีซึ่งหมายความถึงข้าราชการพลเรือนใครที่เป็นข้าราชการพลเรือนจะเห็นว่าที่หน้าหมวกที่อินทนูที่ปกเสื้อหรือแม้แต่ในตราสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะมีราชสีคดจสีประคองผ่านรัฐธรรมนูญแต่ในตราสัญลักษณ์ที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ราชสีคดจสีมิได้ประคองผ่านรัฐธรรมนูญแต่ต่างถือฉัตร7ชั้นเรียกว่าสัปตปดลเสวตฉัตร
หมายความถึงข้าราชการทหารและพลเรือนร่วมกันประคับประคองราชบัลลังก์ไว้ตรงกลางก็จะเป็นเบญจราชกับพุทธภัณฑ์เหนือขึ้นไปคือนพดลมหาสเวตฉัตรล่างสุดจะเป็นตัวอักษรตัวหนังสือเขียนว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ที่จริงส่วนที่สำคัญที่สุดที่เห็นในตราสัญลักษณ์นี้ก็คืออักษรย่อวอรซึ่งเป็นพระปรมาภิไธยย่อของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บริณฑรเทพยวรากูรประดิษฐานอยู่ตรงกลางแวดล้อมด้วยเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์และการถวายอารักขาจากข้าราชการทหารและพลเรือนภายใต้นพดลมหาสเวตฉัตรทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์สำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับหรือประดิษฐานนะครับให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมแบบคำขอไปที่คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองตราสัญลักษณ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลครับ